สวัสดีครับมาเจอกันในโมดูลที่4แล้วนะครับสำหรับยูนิตที่1เรื่องต่อไปที่เราจะศึกษากันในโมดูลที่4นะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของการแปลประโยคนะครับเป็นประโยคตรรกศาสตร์นะครับทำไมเราต้องมาศึกษาเรื่องนี้กันนะครับคือเวลาเราเจอประโยคบางประโยคเนี่ยนะครับเวลาเราอ่านแล้วอาจจะเกิดความสับสนนะครับแล้วก็ไม่แน่ใจว่าตกลงแล้วประโยคนั้นมันสรุปว่ามันจริงหรือมันเท็จนะครับดังนั้นเพื่อให้เราสามารถวิเคราะห์ค่าความจริงได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับเราก็ควรที่จะแปลประโยคดังกล่าวนะครับให้อยู่ในรูปของประโยคตรรกศาสตร์นะครับทีนี้เราทำยังไงนะครับก็มาดูตัวอย่างกันนะครับในตัวอย่างที่13นะครับโจทย์บอกว่าจงแปลประโยคต่อไปนี้เป็นประโยคตรรกศาสตร์นะครับประโยคก็คือคุณสามารถเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตจากสถาบันก็ต่อเมื่อคุณเป็นนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์หรือคุณไม่ใช่นักศึกษาปี1นะครับทีนี้รูปแบบวิธีการที่เราจะแปลประโยคเป็นประโยคตรรกศาสตร์นะครับเริ่มต้นเลยก็คือว่าเราจะต้องกำหนดตัวแปรประพจน์นะครับเพื่อมาแทนนะครับข้อความต่างๆในประโยคนั้นก่อนนะครับผมก็จะลองแทนดูนะครับเริ่มต้นเราดูก่อนว่ามีประโยคไหนบ้างที่เราสามารถที่จะนำมาแทนเป็นตัวแปรประพจน์ได้นะครับอันแรกนะครับก็คือตรงนี้นะครับคุณสามารถเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตจากสถาบันนะครับอันต่อมานะครับคุณเป็นนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งคือคุณไม่ใช่นักศึกษาปี1นะครับสังเกตดูจะเห็นว่าเรามีอยู่3ประโยคนะครับ3ข้อความตรงนี้นะครับแล้วก็จะเห็นว่าจะมีลักษณะของคำเชื่อมที่เราสามารถใช้โอเปอเรเตอร์ทางตรรกศาสตร์มาแทนได้นะครับอันแรกก็คือตรงนี้นะครับก็ต่อเมื่ออีกอันหนึ่งก็คือตรงนี้ครับหรือนะครับโอเคนะครับงั้นเริ่มต้นผมให้ประโยคข้อความแรกตรงนี้นะครับที่ผมขีดเส้นใต้สีเหลืองเนี่ยผมแทนด้วยคุณสามารถเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตจากสถาบันเข้าใช้งานผมแทนด้วยตัว A ละกันนะครับ access นะครับตัวแปรนี้เราจะใช้อะไรแทนก็ได้นะครับแล้วแต่ต่อมานะครับคุณเป็นนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์นะครับอันนี้ผมใช้ตัว C ละกันนะครับคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับคือคุณไม่ใช่นักศึกษาปี1นะครับผมใช้ F F นี่ผมเขียนนิดนึงว่าแทนคุณเป็นนักศึกษาปี1ผมแทนคุณเป็นนักศึกษาปี1นะครับแต่ตรงนี้คือคุณไม่ใช่นะครับเห็นนะครับส่วนต่อมาถ้าเราสังเกตดูนะครับตรงสีแดงที่ผมวงไว้นี่ครับไม่ใช่วงฮะตีกรอบเอาไว้เนี่ยก็ต่อเมื่ออันนี้ก็คือโอเปอเรเตอร์อะไรครับนักศึกษาจำได้ไหมก็คือโอเปอเรเตอร์ imply นะครับตรงนี้ก็คือ imply อย่างนี้นะครับส่วนอีกอันนึงที่ผมตีกรอบเอาไว้อันนี้หรืออันนี้ก็ชัดเจนก็คือ operator or เขียนยังไงครับเขียนอย่างนี้นะครับ or ดังนั้นจากประโยคที่ตัวอย่างที่13ให้มาเราจะเขียนได้ว่ายังไงครับอะไรเป็นสมมุติฐานอะไรเป็นผลสรุปสังเกตดูว่าเรามี imply ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมันต้องมีสมมุติฐานแล้วก็มีผลสรุปน
นะครับส่วนที่เป็นสมมุติฐานนะครับก็คือเห็นไหมครับตรงนี้มันมีบอกก็ต่อเมื่อเพราะฉะนั้นด้านหลังนี่คือสมมุติฐานนะครับซึ่งจะนำไปสู่ผลสรุปคือตรงสีเหลืองอันนี้นะครับดังนั้นจากโจทย์เราสามารถเขียนเป็นประโยคตรรกศาสตร์ได้ดังนี้นะครับคุณเป็นนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์นะครับหรือไม่ใช่นักศึกษาปี1ไม่ใช่ก็เป็น not f นะครับถ้าคุณเข้าเงื่อนไขอย่างนี้แล้วนะครับคุณจะสามารถทำอะไรได้ครับจะสามารถเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตจากสถาบันได้นะครับเข้าใจไหมครับพิจารณาดูนะครับอันนี้ถ้าเราอ่านเราก็บอกว่าถ้านะครับถ้าคุณเป็นนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์หรือคุณไม่ใช่นักศึกษาปี1แล้วคุณสามารถเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตจากสถาบันนะครับโอเคนะครับอันนี้คือตัวอย่างในเรื่องของการแปลประโยคเป็นประโยคตรรกศาสตร์ต่อไป เรามาดูอีกตัวอย่างนึงครับตัวอย่างที่14นะครับก็ให้แปลประโยคอีกเช่นกันอันนี้เรามีการกำหนดโดเมนมาให้ด้วยนะครับที่ตรงนี้นะครับโดยให้โดเมนคือนักศึกษาในห้องทั้งหมดให้นักศึกษาสังเกตนะครับถ้ามีการกำหนดโดเมนเนี่ยแสดงว่ามันจะต้องมีเรื่องของการใช้ for all หรือว่า for some เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับลองมาดูกันนะครับประโยคแรกนักศึกษาบางคนในห้องนี้เคยไปเชียงใหม่นะครับประโยคที่2นักศึกษาทุกคนในห้องนี้เคยไปกรุงเทพหรือเชียงใหม่นะครับอันนี้ก็คือให้มา2ประโยคนะครับก็ให้เราแปลให้เป็นประโยคตรรกศาสตร์นะครับดังนั้นเราก็ต้องเหมือนเดิมครับกำหนดตัวแปรขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็ในลักษณะของโจทย์ที่บอกว่ามีโดเมนอย่างเงี้ยเราจะต้องมีฟังก์ชันประพจน์ขึ้นมาด้วยนะครับเพราะว่าฟังก์ชันประพจน์ก็จะใช้ร่วมกับตัวบ่งปริมาณก็คือ for all หรือ for some ตรงนี้นะครับดูอันแรกก่อนนะครับที่ประโยคนี้ก่อนนะครับเรามีในข้อความมีอะไรบ้างมีนักศึกษาบางคนในห้องนี้เคยไปเชียงใหม่นะครับฉะนั้นเราต้องกำหนดตัวแปรขึ้นมาก่อนนะครับตัวแปรในที่นี้เราให้สมมติให้เป็น x แล้วกันนะครับ x แทนอะไรครับแทนนักศึกษานะครับ x นี่ให้แทนผมเขียนย่อๆแล้วกันนะนักศึกษานะครับแล้วเขาก็มีบอกว่านักศึกษาเดี๋ยวนะครับอาจจะไม่ชัดเพราะนักศึกษาในห้องนี้แล้วกันอันนี้คือนักศึกษา1คนนะครับเดี๋ยวผมเขียนให้ชัดเจนดีกว่านักศึกษา1คนในห้องนี้นะครับโอเคนะครับแล้วก็จะมีตรงนี้ครับเคยไปเชียงใหม่นะครับเคยไปเชียงใหม่เนี่ยเราให้เป็นฟังก์ชันประพจน์นะครับผมใช้ c แล้วก็ x แบบนี้แล้วกันแทนว่า x เคยนะครับไปเชียงใหม่แบบนี้นะครับนะครับเราจะได้มาแล้วมี x เป็นตัวแปรนะครับแทนนักศึกษา1คนในห้องนี้นะครับ c ในวงเล็บ x แทน x เคยไปเชียงใหม่นะครับอันนี้คือฟังก์ชันประพจน์นะครับทีนี้ถ้าจะเขียนให้อยู่ในรูปประโยคอันนี้ครับนักศึกษาบางคนในห้องนี้เคยไปเชียงใหม่ บางคนก็ใช้อะไรครับ
บางคนตรงนี้บางคนก็ใช้ for some ถูกไหมครับก็คือแบบนี้เพราะฉะนั้นเราจะได้ว่านะครับแล้วว่ายังไงครับ for some x นะครับ c x นะครับแค่นี้อันนี้คือคำตอบของเรานะครับ for some x c x ก็คือ x แทนนักศึกษา1คนในห้องนี้คนไหนก็ได้นะ1คนถูกไหมครับนะเสร็จแล้วก็ตรงนี้ก็คือบอกว่ามี x บางคนเคยไปเชียงใหม่นะครับมาดูต่อครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูข้อนี้กันนะครับข้อนี้บอกว่านักศึกษาทุกคนในห้องนี้เคยไปกรุงเทพหรือเชียงใหม่นะครับของเดิมเมื่อกี้นี้เรากำหนดอะไรไว้บ้างเรามี x ไว้แล้วนะครับเรามี cx ถูกไหมครับ x แทนนักศึกษา1คนในห้องนะครับ cx แทน x เคยไปเชียงใหม่นะครับทีนี้ถ้าสังเกตดูในประโยคที่2ตรงเนี้ยมีสิ่งที่เพิ่มมาคือเคยไปกรุงเทพนะครับแล้วก็ตรงนี้บอกว่าทุกคนนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งมีคำว่าหรือเพิ่มเข้ามาฉะนั้นก็จะเห็นว่าเราจะต้องใช้อะไรครับพอทุกคนก็ต้องเป็น for all ถูกไหมครับแล้วเราก็ต้องเพิ่มตัวแปรไม่ใช่เพิ่มตัวแปรครับเพิ่มฟังก์ชันประพจน์กรณีที่เคยไปกรุงเทพนะครับแล้วก็มีโอเปอเรเตอร์หรือเพิ่มเข้ามาอีก1ตัวนะครับเพราะฉะนั้นผมเพิ่มตัวฟังก์ชันประพจน์ก่อนนะครับเคยไปกรุงเทพผมใช้ b แล้วกัน Bangkok bx นะครับเป็นฟังก์ชันประพจน์นะครับแทนว่า xเคยไปกรุงเทพนะครับแบบนี้แล้วยังไงครับเราก็เขียนให้อยู่ในรูปของประโยคที่โจทย์ให้มานะครับเขาบอกว่าเคยไปกรุงเทพหรือเชียงใหม่นะครับก็อย่างนี้ครับเคยไปกรุงเทพหรือเชียงใหม่แล้วเขาบอกว่าไงนักศึกษาทุกคนในห้องนี้นะครับแสดงว่า x นี่คือทุกๆ x นั่นเองนะครับเราก็ต้องใส่ for all x เข้าไปด้านหน้านะครับนี่คือคำตอบนะครับ x แทนนักศึกษา1คนในห้องนะครับเพราะฉะนั้น for all x ก็คือนักศึกษาทุกคนนะครับในห้องเป็นยังไงครับอันนี้คือเคยไปกรุงเทพหรือเคยไปเชียงใหม่นะครับโอเคอันนี้ก็คือคำตอบนะครับต่อไปมาดูเรื่องของตัวบ่งปริมาณแบบซ้อนนะครับหรือภาษาอังกฤษเราเรียกว่า nested quantifier นะครับในเรื่องตัวบ่งปริมาณเนี่ยเราเคยดูกันไปแล้วนะครับแต่ตอนนี้ก็คือเราจะพูดถึงเรื่องของการนำตัวบ่งปริมาณนะครับมาซ้อนกันตั้งแต่2ตัวขึ้นไปก็คือมีตัวแปร2ตัวขึ้นไปนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะช่วยให้เราสามารถจะแปลประโยคตรรกศาสตร์ที่มีแปลประโยคนะครับที่มีความซับซ้อนให้เป็นประโยคตรรกศาสตร์ได้สะดวกยิ่งขึ้นนะครับลองมาดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างที่15ให้โดเมนนะครับสำหรับตัวแปร x และ y คือจำนวนจริงทั้งหมดนะครับก็จงหาค่าความจริงของประโยคต่างๆต่อไปนี้นะครับก็มีมาให้3อันด้วยกันนะครับเราก็จะดูไปทีละอันนะครับดูอันแรกนะครับ for all x for all y x บวก y เท่ากับ y บวก x นะครับความหมายถ้าเราแปลความนะครับจากตรงนี้คืออะไรก็คือ x ทุกตัวนะครับถ้าเราเอา x มาทุกตัวนะครับแล้วก็ y ทุกตัวบวกกันจะเท่ากับ y บวก x จริงหรือไม่นะครับ
นักศึกษาลองคิดดูจริงไหมครับถ้าเรา x มานะครับ x ทุกตัวบวก y ทุกตัวในที่นี้คือหมายถึงว่าไม่ใช่เอามาทุกตัวพร้อมกันนะครับเอามาทีละตัวอย่างเช่นเราบอกว่าเราเอา x ทุกตัวเริ่มจากสมมติเริ่มจาก x 0ไล่ไปเรื่อยๆจนถึง x ตัวที่ n นะครับผมเขียนอีกแบบดีกว่านะครับนะครับ x 0นะครับสมมติเริ่มต้นตัวแรกคือ x 0เรียงไปเรื่อยๆจนถึง x n นะครับ x 0บวกกับ y นะครับอาจจะเป็น y 2ก็ได้นะครับ x n ก็บวกกับ y 2คือบวกกับ y ตัวเดียวกันนะ x ทุกตัวบวก y อันนี้เอามาบางตัวกันนะอันนี้มันเท่ากันไหมฮะมันจะเท่ากับ y 2บวก x 0จนถึง x n หรือเปล่าก็เท่ากันถูกไหมครับมองกลับกันครับถ้าเราเอา y ทุกตัวนะครับ y 0จนถึง y n บวกกับ x นะครับ1มันก็จะเท่ากับ x 1บวกกับ y 0จนถึง y n เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้มีค่าความจริงเป็นจริงนะครับ x ทุกตัวนะครับบวก y ทุกตัวจะเท่ากับ y ทุกตัวบวก x ทุกตัวนะครับคือหยิบมา1ตัว1คู่เงี้ยนะสลับกันมันก็เท่ากันแล้วก็ทุกๆค่าที่หยิบมาถ้าสลับกันมันก็จะเท่ากันเสมอนะครับอันที่2นะครับ for some y for all x x บวก y เท่ากับ0นะครับอันนี้หมายความว่าอะไรหมายความว่า y บางตัวนะครับเอามาบวกกับ x ทุกตัวแล้วจะได้เท่ากับ0จริงหรือเปล่านะครับอันนี้คือหมายความว่ายังไงสมมุติว่าเราเอา y มาบางตัวคือสมมุติผมเอา y 3มาบวกกับ for all x คือ x ทุกตัวเลยครับตั้งแต่ x 0ไล่ไปเรื่อยๆจนถึง x ตัวที่ n บวกแล้วตรงเนี้ยไม่ว่าจะบวกกับ x ตัวไหนก็ตาม x บวก y จะต้องเท่ากับ0เป็นไปได้หรือไม่ครับอันนี้จะเป็นจริงหรือเท็จเห็นไหมครับเราเอา y มาตัวหนึ่งสมมติว่าอ่ะผมแทนค่าแล้วกันสมมติว่าคือ2แล้วกันนะฮะ y 3คือสมมติว่าคือ2ไปบวกกับ x ทุกตัวนะครับในโจทย์บอกแล้วว่าเป็นจำนวนจริงทั้งหมดนะครับ x ก็เป็นจำนวนจริงทั้งหมดไล่ไปเรื่อยๆถามว่าไม่ว่าตัวใดก็ตามมาบวกกับ2ตัวนี้แล้วจะได้เท่ากับ0จริงหรือไม่คำตอบก็คือไม่จริงนะเป็นเท็จนะครับอันที่3นะครับ x ทุกตัวบวก y บางตัวแล้วจะได้ผลลัพธ์เป็น0นะครับอันนี้คือหมายความว่ายังไงเอา x มานะครับ x ทุกตัวไล่ไปตั้งแต่ x 0จนถึง x n บวกนะครับอันนี้เอามาบวกกับ y ตัวใดตัวหนึ่งนะครับ y ตัวใดตัวหนึ่งนะครับแล้วจะได้เท่ากับ0นะครับอันนี้จริงไหมสมมุติว่า x นี่เราก็ไล่เรียงไปเรื่อยๆสมมุติ x ผมเอาไล่มาเรื่อยๆนะครับจนถึงค่าหนึ่งที่มีค่าเท่ากับสมมุตินะครับลบ3นะครับมาบวกกับ y บางตัว y บางตัวคือตรงนี้ถามว่ามันมีโอกาสเท่ากับ0ได้ไหมได้ถูกไหมครับถ้าเกิดรูป y ตรงนี้เราเป็น3พอดีเห็นไหมครับเพราะฉะนั้น x ทุกตัวบวก y บางตัวเท่ากับ0อันนี้จะมีค่าความจริงเป็นจริงนะครับสำหรับสรุปของโจทย์ข้อนี้ก็มีอยู่ในสไลด์ถัดไปนี้แล้วนะครับก็เหมือนที่ผมอธิบายไปเมื่อสักครู่นี้นะครับนี่คือตัวบ่งปริมาณแบบซ้อนกันมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับ
ตัวอย่างที่16จงแปลประโยคต่อไปนี้เป็นประโยคตรรกศาสตร์นะครับก็มีอยู่2ประโยคนะครับประโยคที่1ก็บอกว่าถ้ามีคนที่เป็นผู้หญิงและเป็นผู้ให้กำเนิดแล้วคนคนนั้นเป็นแม่ของใครบางคนนะครับส่วนอีกข้อหนึ่งคืออันนี้นะครับผลบวกของจำนวนเต็มบวก2จำนวนจะมีค่าเป็นบวกมาดูข้อแรกกันเลยนะครับก่อนอื่นเราก็วิเคราะห์นะครับประโยคนี้ก่อนเพื่อแยกในส่วนของตัวดำเนินการทางตรรกศาสตร์ต่างๆว่ามันมีตัวอะไรบ้างนะครับเราลองพิจารณาดูนะครับถ้าเห็นไหมครับถ้าแล้วอันนี้คู่กันนะครับแล้วก็มีและอยู่ตรงนี้นะครับไม่สวยเอาใหม่นะครับและอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีคำว่าบางคนเห็นไหมครับถ้าแล้วคือโอเปอเรเตอร์อะไรครับ imply ตัวนี้และก็ตรงๆนะครับโอเปอเรเตอร์ and บางคนนะครับก็จะต้องมี for some เข้ามาอย่างนี้ต่อมานะครับเราก็ดูจะมีประโยคไหนบ้างที่เราจะกำหนดในลักษณะของเป็นประพจน์หรือเป็นฟังก์ชันประพจน์นะครับก็มีอันนี้นะครับคนที่เป็นผู้หญิงเป็นผู้ให้กำเนิดนะครับเป็นแม่นะครับก็จะมีอยู่3ส่วนนะครับก็เริ่มต้นก็กำหนดตัวแปรขึ้นมาก่อนนะครับผมก็จะให้เนื่องจากว่าสังเกตดูนะครับมีคนหนึ่งที่เป็นผู้หญิงและเป็นผู้ให้กำเนิดอันนี้คือ1คนละแล้วก็เป็นแม่ของใครบางคนคนนี้ก็อีก1คนเพราะฉะนั้นจะต้องมีอย่างน้อย2คนละนะครับก็จะมี2ตัวแปรนะครับผมก็ให้ x นะครับx แทนคน1คนนะครับเป็นใครไม่รู้นะครับแทนคน1คนแล้วก็ y ก็แทนคน1คนนะอันนี้คืออีกคนหนึ่งนะครับจากนั้นเราก็มาดูตรงนี้ครับคนที่เป็นผู้หญิงและเป็นผู้ให้กำเนิดเอาแรกก่อนคนที่เป็นผู้หญิงฉะนั้นผมเขียนว่าสร้างฟังก์ชันประพจน์นะครับ fx ให้แทนว่า x เนี่ย f ก็คือ female นะครับเป็นผู้หญิงให้fx แทน x เป็นผู้หญิงนะครับแล้วก็ต่อมาคืออันนี้ครับเป็นผู้ให้กำเนิดใช้ตัว p แล้วกัน px แทนว่า x นะครับเป็นผู้ให้กำเนิดนะครับแล้วก็อันสุดท้ายบอกว่าเป็นแม่ของใครบางคนนะครับใช้ m แล้วกันทีนี้ตรงนี้บอกว่าถ้าเป็นอย่างนี้แล้วคนคนนั้นเห็นไหมครับคนคนนั้นเป็นแม่ของใครบางคนเพราะฉะนั้นตรงนี้จะต้องเป็น2ตัวแปรนะครับm x y นะครับแทน x เป็นแม่ของ y อย่างนี้นะครับอันนี้เราก็จะได้ตัวแปรฟังก์ชันประพจน์ขึ้นมาแล้วนะครับจากนั้นเราก็อ่านภาพรวมนะครับของประโยคนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ใส่พวกโอเปอเรเตอร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องลงไปนะครับเริ่มต้นก็คือตรงนี้คนที่เป็นผู้หญิงและเป็นผู้ให้กำเนิดนะครับเราก็จะได้ว่าอะไรคนที่เป็นผู้หญิงก็คือ fx
ถูกไหมครับ fx และเป็นผู้ให้กำเนิดเป็นผู้ให้กำเนิดนะครับเราแทนด้วยฟังก์ชันประพจน์ px นะครับเป็นแม่ของใครบางคนนะครับมันจะต้องมี imply เข้ามาเกี่ยวข้องถูกไหมครับแม่ของใครบางคนถูกไหมครับก็คืออันไหนอันนี้ถูกไหม mxy นะครับ mxy นะครับทีนี้ประเด็นคืออย่างนี้ครับเราจะต้องมี for all for some เข้ามาเกี่ยวข้องในตรงนี้สังเกตดูว่าตรงนี้ผมเขียนไว้มีเฉพาะ for some เห็นไหมเราบอกว่าเป็นแม่ของใครบางคนนะครับตรงนี้ก็จะต้องเป็น for some อะไรครับ for some x หรือ for some y ต้องเป็น for some y นะครับเพราะเป็นแม่ของใครบางคนส่วนข้างหน้านี้ครับสังเกตดูว่าในประโยคไม่ได้มีพูดถึงนะครับว่าทุกคนนะครับแต่จริงๆเราต้องแปลความได้เองว่าถ้าเป็นผู้หญิงและเป็นผู้ให้กำเนิดแล้วนะครับผู้หญิงคนใดก็ตามเป็นผู้ให้กำเนิดด้วยนะครับถ้าเข้าเงื่อนไขนี้ผู้หญิงทุกคนตรงนั้นก็จะต้องเป็นแม่ของใครบางคนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะต้องใส่for all x เข้าไปด้วยนะครับนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือบอกว่าอะไรถ้ามีคน1คนนะครับซึ่งเข้าเงื่อนไขนี้คือเป็นผู้หญิงและเป็นผู้ให้กำเนิดนะครับถ้าเข้าเงื่อนไขนี้ทุกคนนะครับ for all x ทุกคนที่เข้าเงื่อนไขนี้จะเป็นแม่ของใครบางคนนะครับนี่คือการแปลประโยคเป็นประโยคตรรกศาสตร์โดยใช้ลักษณะของตัวบ่งปริมาณแบบซ้อนนะครับเข้ามาช่วยมาดูอีกข้อหนึ่งนะครับเมื่อสักครู่นี้ที่เราดูไปแล้วโจทย์ก็คือบอกว่าผลบวกของจำนวนเต็มบวก2จำนวนจะมีค่าเป็นบวกนะครับจริงๆอันนี้ถ้าเราเรียนเรื่องคณิตศาสตร์พื้นฐานมามันก็แน่อยู่แล้วถูกไหมครับเอาจำนวนเต็มบวก2จำนวนมาบวกกันมันก็ต้องได้เป็นบวกแน่นอนนะครับแต่ถ้าเราจะเขียนเป็นลักษณะของประโยคตรรกศาสตร์เราจะเขียนยังไงนะครับเริ่มต้นเราเหมือนเดิมครับเราก็ต้องหาตัวแปรขึ้นมาแทนก่อนนะครับทีนี้เขาพูดถึงอะไรครับจำนวนเต็มบวก2จำนวนถูกไหมครับแล้วก็เขาบอกว่าถ้าเอาจำนวนเต็มบวก2จำนวนบวกกันจะมีค่าเป็นบวกอันนี้มองเห็นโอเปอเรเตอร์ตรรกศาสตร์อะไรอยู่ในนี้ไหมครับอาจจะมองไม่เห็นถูกไหมครับถ้าเราเขียนใหม่นะเขียนใหม่เพื่อให้มันมีความชัดเจนแล้วก็ให้ตัวดำเนินการทางตรรกศาสตร์มันโผล่เข้ามาในประโยคของเราเราจะเขียนว่ายังไงดีครับอาจจะเขียนว่าอย่างนี้นะครับถ้ามีจำนวนเต็มบวก2จำนวนแล้วผลบวกของมันก็จะเป็นจำนวนเต็มบวกได้ไหมครับถ้านะครับผมลองเขียนให้ดูนะครับถ้ามีจำนวนเต็มบวก2จำนวนถ้านะครับมีจำนวนเต็มบวก2จำนวนแล้วเอามาบวกกันก็จะได้ผลนะครับ
รับเป็นจำนวนเต็มบวกยาวนิดหนึ่งนะครับเราก็จะมีถ้าแล้วบวกเข้ามานะครับก็เห็นว่าเราจะมีโอเปอเรเตอร์ imply นะครับทีนี้เขาบอกว่าตรงนี้จริงๆมันมีตรงนี้อีกอันหนึ่งเป็นจำนวนเต็มบวก2จำนวนนะครับเรามาลองดูว่าจะเขียนยังไงนะครับเริ่มต้นเราก็ผมให้ x y แทนจำนวนจริงใดๆนะครับทีนี้เขาบอกว่าเป็นจำนวนเต็มบวกเราจะแทนว่ายังไงนะครับจริงๆเราสามารถเขียนนี้ก็ได้นะครับบอกว่าให้ p x แทน x มากกว่า0ถูกไหมครับถ้า x มากกว่า0ก็คือเป็นจำนวน x เป็นจำนวนเต็มบวกนะครับแล้วเราก็ให้ q y นะครับแทน y มากกว่า0อย่างนี้ก็ได้เห็นไหมครับฉะนั้นตรงนี้ก็คือหมายถึงฟังก์ชันประพจน์กรณีที่ x เป็นบวกนะครับจำนวนเต็มบวกอันนี้ก็คือฟังก์ชันประพจน์ q y กรณีที่เราบอกว่า y เป็นจำนวนเต็มบวกนะครับและยังไงครับมันต้องเป็นจำนวนเต็มบวก2จำนวนถูกไหมครับมันมีอีกอันนึงช่วงท้ายบอกว่าเอามาบวกกันจะได้ผลลัพธ์เป็นจำนวนเต็มบวกสมมติผมก็เพิ่มอีกอันนึง x y แทนอะไรครับ x บวก y แล้วต้องเป็นยังไงครับมากกว่า0ก็คือ x บวก y เป็นจำนวนเต็มบวกนะครับเสร็จแล้วก็เอาตรงนี้ครับมาเขียนให้อยู่ในรูปของประโยคตรรกศาสตร์นะครับมีอะไรบ้างเราบอกว่าเอา p x นะครับและ q y คือโจทย์บอกว่าเป็นจำนวนเต็มบวก2จำนวนถูกไหมครับก็ต้องเป็นและ p x และ q y นะครับถ้ามี p x และ q y อย่างนี้แล้วเขาบอกว่าอะไรถ้าแล้วเอามาบวกกันก็จะได้ผลลัพธ์เป็นจำนวนเต็มบวกก็คือจะได้ r x y ถูกไหมครับตัวนี้ทีนี้จะต้องมีตัวบ่งปริมาณเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับตัวบ่งปริมาณกรณีนี้จะเป็น for sum หรือ for all ถ้าสังเกตดูมีจำนวนเต็มบวก2จำนวนจำนวนเต็มบวกทุกตัวนะครับถูกไหมครับถ้ามาบวกกันก็จะได้ผลลัพธ์เป็นจำนวนเต็มบวกเช่นกันเพราะฉะนั้นกรณีนี้ก็จะเป็น for all นะครับเราจะใส่คลุมทั้งหมดนี้เลยคือทั้ง x และ y for all x for all y นะครับอันนี้คือคำตอบเห็นนะครับสำหรับโมดูลที่4ก็จบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ